สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Weller Tactical Podcast ช่องที่นำเสนอเรื่องราว Insight เกร็ดความรู้เบื้องลึกเบื้องหลังจากกองทัพทั่วโลกโดรนเพชฌฆาตสังหารหน้าตาของสงครามยุคใหม่ที่หลายชาติเริ่มตื่นตัวโดรนนั้นถูกใช้มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแล้วแต่ก็ถูกจำกัดทั้งในแง่ของบทบาทและก็จำนวนแม้แต่ประเทศไทยเองก็เคยใช้โดรนในช่วงสมัยยุคสงครามมาก่อนอย่างกรณีของสมรภูมิบ้านร่มเกล้าที่ฝ่ายไทยได้ใช้โดรน R4D SkyEye ในการถ่ายภาพและตรวจการพื้นที่ฝ่ายลาวณตอนนั้นการรับรู้ถึงการใช้โดรนหรือแม้แต่การมีอยู่ของโดรนในสมัยนั้นล้วนเป็นความลับทั้งสิ้นครับโดยภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรมในวันที่11กันยายนปีคศ2001หรือ 9/11 การใช้โดรนในกิจกรรมทางทหารก็ได้รับความนิยมมากขึ้นและเป็นความลับน้อยลงส่วนหนึ่งมาจากกระแสโลกาวิวัตน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้แม้แต่พลเรือนเองก็สามารถครอบครองโดรนไว้ใช้เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพของตัวเองได้เช่นกันครับส่วนในด้านการทหารโดรนได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของภารกิจเนื่องด้วยโดรนที่หลากหลายชาติใช้งานอยู่นั้นคือโดรนขนาดใหญ่อย่าง MQ-1 IAI Helon Elbit Hermes 450และ Velacta GB2 ครับเพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพในระดับกองทัพภาคซึ่งหลายชาติก็พยายามปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นต่างจากสมัยก่อนที่การใช้โดรนเนี่ยถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษเท่านั้นครับซึ่งเมื่อโดรนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงที่อยู่ในประเทศที่เกิดสงครามก็ได้นำโดรนของพลเรือนมาใช้ในภารกิจโดยที่ไม่ต้องรอคำขอการใช้โดรนจากหน่วยเหนือซึ่งตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเลยก็คือเหตุการณ์ลุกรานยูเครนโดยฝ่ายรัสเซียโดยตั้งแต่เริ่มรุกรานในวันที่24กุมภาพันธ์2022โดรนขนาดเล็กหรือโดรนพลเรือนได้มีส่วนช่วยทหารยูเครนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบุตำแหน่งของฝ่ายรัสเซียถ่ายภาพทางอากาศตรวจการสภาพภูมิประเทศนอกจากนี้ยูเครนยังดัดแปลงโดรนจำนวนหนึ่งให้มีขีดความสามารถในการทิ้งระเบิดอย่างลูกระเบิดมือและลูกปืนครกอีกด้วยครับRAND Corporation และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงกลยุทธ์ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ความขัดแย้งนี้เริ่มต้นยูเครนใช้โดรนและจรวดพิฆาตทำลายรถถังหลักของรัสเซียไปมากกว่า 2,700 คันแล้วครับเป็นที่ประจักษ์ว่าโดรนได้กลายเป็นอาวุธสำคัญในสงครามยุคใหม่อย่างแท้จริงความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียกลายเป็นกรณีศึกษาให้กับกองทัพในหลายประเทศได้ตระหนักถึงความได้เปรียบในสนามรบหากมีโดรนไว้ใช้งานตั้งแต่ทหารระดับหมู่เป็นต้นไปและนอกเหนือจากหน่วยรบพิเศษแล้วกองทัพก็เริ่มมีการบรรจุโดรนขนาดเล็กทั้งโดรนทางทหารและโดรนพลเรือนให้กับหน่วยทหารไว้ใช้งานแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามในประเทศไทยเองก็มีการนำโดรนพลเรือนมาใช้งานบ้างแล้วเหมือนกันในภาคใต้แต่คาดการว่าโดรนเหล่านั้นเนี่ยมาจากการบริจาคหรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อมาเองครับคาดว่าในอนาคตโดรนจะเป็นหนึ่งในอาวุธที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในสมรภูมิรบด้วยขนาดเล็กไร้คนขับบินเงียบบินต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าหลบเรดาร์ตรวจจับเข้าโจมตีอย่างว่องไวทำลายล้างสูงโดยผู้ควบคุมที่อยู่ไกลหลายพันกิโลเมตรคือหน้าตาของสงครามยุคใหม่อย่างแท้จริงครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราว Insight ของกองทัพทั่วโลกในแบบฉบับ Weller Tactical และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ